ต้นคอเดียนะคะจะมี3สีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีแดงนี่จะสวยมากเลยนะคะต้นก็สูงไม่มากก็ประมาณ 5-10 เมตรทุกส่วนของต้นเนี่ยเอามาต้มดื่มเป็นยาได้นะคะสีสวยค่ะปลูกเอาไว้ประดับหน้าบ้านให้ความร่มเย็นแล้วก็ยังมีดอกสวยๆให้เราชมสรรพคุณยาก็คือจะแก้พวกลำไส้กระเพาะแล้วก็หลอดลมคือเอาไปต้มแล้วก็ดื่มอันนี้เป็นสรรพคุณทางยาแบบโบราณนะคะส่วนเมล็ดก็ลดการระคายเคืองแล้วก็ลดไข้แต่อันนี้ต้องเอาไปมีกรรมวิธีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปสามารถจะเอาไปทำทานได้เลยต้องไปดูวิธีการใช้นะคะวิธีต้มยังไงทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะต้นก็ให้ความร่มเย็นนะคะปลูกหน้าบ้านก็สวยดีหรือปลูกหลังบ้านก็สวยแต่ว่าถ้าปลูกหน้าบ้านมันก็จะโชว์นิดนึงอะค่ะว่าสีเวลามันออกดอกเนี่ยค่ะสีมันจะสวยสดใสมากสีงามมากเลยแล้วดอกก็จะสวยเล็กๆน่ารักอะค่ะสีสดใสเลยเอามาปลูกได้นะคะปลูกไว้ข้างๆบ้านก็ได้เวลาลมพัดมองเห็นดอกมันปลิวสวยพริ้วๆสวยงามค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะคะสรรพคุณทางยาก็เยอะด้วยขอให้มีความสุขในการรับชมนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะมีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ